าต่อกันที่ข้อ13เลยค่ะข้อนี้เขาบอกว่าเจ๊ขายส้ม2ชนิดชนิดแรกกิโลกรัมละ25บาทชนิดที่2กิโลกรัมละ30บาทถ้าเจ๊พบว่าเจ๊ขายได้70กิโลกรัมคิดเป็นเงิน1780บาทแสดงว่าเจ๊ส้มขอโทษค่ะเจ๊เนี่ยขายส้มได้ชนิดละกี่กิโลกรัมสำหรับข้อนี้ไม่ได้ยากมากสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกก็เหมือนเดิมค่ะเรามาสมมติตัวแปรกันข้อนี้สิ่งที่เขาอยากได้คือปริมาณส้มที่ขายได้ในแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาสมมุติปริมาณส้มให้เป็น x กับ y กันดีกว่าค่ะสมมุติ x แทนปริมาณส้มชนิด25บาทต่อกิโลกรัม y แทนปริมาณส้มชนิด30บาทต่อกิโลกรัมสำหรับข้อนี้เราสมมุติตัวแปร x y ให้เป็นปริมาณส้มแต่ละชนิดก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากถามค่ะต่อมาหลังจากที่เราได้สมมุติตัวแปรแล้วเราก็ต้องมาตั้งสมการสำหรับข้อนี้เราก็ต้องตั้งให้ได้อย่างน้อย2สมการเพราะว่าเรามี2ตัวแปรนั่นเองค่ะเรามาช่วยกันอ่านโจทย์อีกครั้งนะคะเขาบอกว่าถ้าเจ๊ขายได้70กิโลกรัมจะคิดเป็นเงิน1780บาทเราลองมาช่วยกันตั้งสมการจากประโยคนี้นะคะเจ๊ขายได้70กิโลกรัมเนื่องจากว่า x แทนปริมาณส้มชนิด25บาทต่อกิโลกรัม y แทน30บาทต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเอา2ตัวนี้บวกกันเนี่ยก็ต้องได้70กิโลกรัมถูกไหมคะเพราะว่าเขาขายไป2อันเนี้ยรวมกันได้70กิโลเพราะฉะนั้นสมการแรกที่เราจะตั้งได้ก็คือ x บวก y เป็น70กิโลกรัมประโยคต่อมาเขาบอกว่าไอ้70กิโลกรัมอันเนี้ยคิดเป็นเงิน1780บาทสำหรับประโยคนี้ก็สามารถนำมาตั้งเป็นสมการได้ค่ะเนื่องจากว่าไอ้70กิโลกรัมเนี้ยคิดเป็นเงิน1780บาทแล้วใน70กิโลกรัมอ่ะมีชนิด25บาทอยู่ x กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากการขายชนิด25บาทต่อกิโลกรัมก็ต้องเป็น 25xส่วนชนิด30บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยขายไป y กิโลกรัมก็คิดเป็นเงิน 30y ซึ่ง2อันเนี้ยเมื่อรวมกันน่ะจะคิดเป็นเงิน 1780 บาทตอนนี้เราก็เลยได้ออกมาเป็น2สมการที่มี2ตัวแปรแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้สมการ2อันนี้ออกมาเพื่อได้ให้ได้ค่า x แล้วก็ค่า y แล้วค่ะเราลองมาช่วยกันแก้สมการดีกว่าสำหรับ2สมการนี้เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเอา25คูณเข้าไปในสมการที่1เราจะมี 25x ออกมาซึ่งจะตรงกับสัมประสิทธิ์ของ x ในสมการที่2พอดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอาสมการที่1คูณ25ค่ะก็จะออกมาเป็น25คูณ x บวก y มีค่าเท่ากับ25คูณ70เมื่อคูณกระจายเข้าไปก็จะออกมาเป็น 25x บวก 25y มีค่าเท่ากับ1750ให้อันนี้เป็นสมการที่3ค่ะจะเห็นว่าทั้ง2อันมี 25x เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2สมการนี้มาลบกันตัวแปร x ก็จะหายไปเหลือเพียงตัวแปร y ให้เราเอาไว้แก้สมการค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาสมการที่2ลบสมการที่3ก็จะออกมาเป็น 25x บวก 30y ลบ 25x บวก 25y มีค่าเท่ากับ1780ลบ1750ฝั่งนี้ก็จะออกมาเป็น 25x บวก 30y เหมือนเดิมอันนี้เป็นเครื่องหมายลบกระจายเข้าไปเป็นลบ 25x ลบ 25y มีค่าเท่ากับ
สองตัวนี้ลบกันได้30ค่ะ 25x กับลบ 25x ลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ 30y ลบ 25y สองตัวนี้ลบกันได้ 5y 5y เท่ากับ30เพราะฉะนั้น y เดียวก็เท่ากับ6นั่นเองค่ะหลังจากได้ออกมาแล้วว่า y เป็น6สิ่งที่เราต้องทำก็คือหาค่า x ต่อไปซึ่งตอนนี้ y เท่ากับ6ถ้าเราเอา6เข้าไปแทนในสมการนี้ก็จะได้ค่า y ออกมาถูกไหมคะเนื่องจาก x บวก y เท่ากับ70รู้แล้วว่า y เท่ากับ6เพราะฉะนั้น x บวก6เท่ากับ70เพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยเหลือ64นั่นเองค่ะเย้ตอนนี้เราก็ได้ทั้งค่า x แล้วก็ค่า y ออกมาก็คือเรารู้แล้วว่าปริมาณส้มชนิด25บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยเจเขาขายได้64กิโลกรัมส่วนปริมาณส้มชนิด30บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยเจเขาขายได้6กิโลกรัมก็เลยได้คำตอบออกมาค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้คำตอบออกมาแล้วเนี่ยเพื่อความมั่นใจเราก็ควรที่จะช่วยกันเช็คคำตอบว่าเราอะคิดหาคำตอบออกมาแล้วเนี่ยถูกหรือยังเราตั้งสมการถูกไหมเราลองมาช่วยกันอ่านโจทย์แล้วก็ทบทวนกันนะคะก็เนื่องจากว่าทั้ง2ชนิดเนี่ยเจ๊ขายได้70กิโลกรัมก็แปลว่าส้ม2ชนิดบวกกันต้องได้70ใช่ไหมคะ64บวก6ก็ได้70จริงๆแล้วก็คิดเป็นเงิน 1,780 บาทชนิดกิโลกรัมละ25บาทขายได้64กิโลกรัมก็เอา25คูณ64ถูกไหมคะแล้วก็ชนิด Y 30บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยขายได้6กิโลก็บวกไปอีก30คูณ6 25คูณ64เนี่ยได้1,600ค่ะแล้วก็30คูณ6เนี่ยได้180บวกกันออกมาได้1780ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือคิดเป็นเงิน 1,780 บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าคำตอบที่เราได้ออกมาเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนค่ะก็สำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายข้อนี้เนี่ยเราสมมุติ x กับ y ให้เป็นปริมาณส้มแต่ละชนิดเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะรู้หลังจากที่เราสมมติx กับ y แล้วเราก็มาช่วยกันตั้งสมการเนื่องจากว่าเจเขาบอกว่าขายได้70กิโลกรัมเพราะฉะนั้น x บวก y ก็เลยได้70แล้วก็คิดเป็นเงิน1780บาทก็คือหาออกมาว่าแต่ละชนิดเนี่ยขายได้เงินกี่บาทชนิดละ25บาทขายได้ x กิโลก็เลยออกมาเป็น 25x ชนิดละชนิดกิโลกรัมละ30เนี่ยขายได้ y กิโลก็ออกมาเป็น 30y เอามาบวกกันได้ 1,780 บาทหลังจากนั้นก็มาช่วยกันแก้สมการพอแก้ได้ x กับ y แล้วก็ลองมาตรวจเช็คคำตอบก็เป็นอันเสร็จค่ะข้อนี้นี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่